วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะทุนสยามโซไซตี้เรามีร้านอาหารดีๆมาแนะนำกันครับโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่นซับนัวบอกเลยว่าห้ามพลาดกับร้าน B Light Bar and Bistro ซึ่งตั้งอยู่ภายในสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่นี่นอกจากจะมีเมนูเด็ดให้เลือกและลานตาแล้วอีกหนึ่งความโดดเด่นคือบาร์เทนเดอร์ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์พิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยการรังสรรค์เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ทั้งม็อกเทลค็อกเทลแถมมีดนตรีสดให้ฟังเพลินๆเหมาะกับลูกค้าสายชิลและสายแฮงเอาท์ร้าน B Light นะครับก็จริงๆแล้วเป็นร้านที่ต้องการมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าอยากจะทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับที่นี่นะครับเราก็ยังมีให้กับลูกค้านะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าค็อกเทลก็ดีนะครับบาร์เทนเดอร์ที่นี่เนี่ยเราให้อิสระกับลูกค้าเลยนะครับในเรื่องของการครีเอทเมนูนะครับลูกค้าอยากจะได้แบบไหนสามารถที่จะคุยกับบาร์เทนเดอร์เราได้เลยเขาจะนำเสนอให้แบบคุณมีความรู้สึกว่าคุณคือสิ่งสำคัญของร้านนี้นะครับที่นี่ซิกเนเจอร์เรามีแค่อย่างเดียวเองครับก็คือความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็เขาเรียกว่าความสุขของลูกค้าเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราจะมีส่วนที่จะทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าได้นำความสุขกลับบ้านไปเราทำทุกเมนูให้เป็นความสำคัญกับลูกค้าทุกคนครับในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่นนะครับต้องบอกว่าปลาร้าที่นี่เนี่ยรสชาติเด็ดมากสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของเมนูเนี่ยคุณไม่ต้องไปถึงหลวงพระบางประเทศสปป.ลาวเลยคุณมาที่ B Light คุณได้ชิมรสชาติตำหลวงพระบางแบบถึงของแน่นอนนะครับแล้วก็ตำข้าวโพดไก่ย่างมันเข้ากันนัวกันมากพร้อมกับเมนูค็อกเทลอร่อยๆก็สามารถที่จะเชื่อมกับเมนูอาหารได้ลงตัวมากๆครับตั้งอยู่ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษนะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับสามารถที่จะเข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว Google ก็จะพาคุณมาที่นี่ครับ B Light นะครับเป็นสถานที่ผ่อนคลายหลังจากที่คุณทำงานหนักมาทั้งวันหรือแม้กระทั่งคุณเจอปัญหาหนักหน่วงในชีวิตหรือแม้กระทั่งการทำงานของคุณที่นี่พวกเรารอมอบความสุขให้กับคุณอยู่ครับแล้วคุณก็นำความสุขแบบนี้นะครับกลับบ้านคุณไป B Light ครับโดยร้าน B Light Bar and Bistro เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนปักหมุดกันได้เลยรับรองว่าดีต่อใจแน่นอนครับได้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้พี่น้องเกษตรกรโดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยงปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงณบริเวณก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัตน์ให้เป็นพื้นที่สำหรับแสดงสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้าเป็นการสร้างช่องทางการจำหน่ายเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงโดยอตก.ที่จัดขึ้นจำนวน2ครั้งครั้งที่1ระหว่างวันที่22ถึง28พฤศจิกายน2567ครั้งที่2ระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568ครับเราทุ่มเทในการผลิตแล้วก็ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพนะครับสินค้าเกษตรเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ปัญหาอย่างนึงของสินค้าเกษตรบ้านเราที่เราได้ส่งเสริมให้มีการผลิตนะครับก็คือเรื่องของการแสวงหาสถานที่ในการจำหน่ายนะครับแล้วก็ช่องทางทางการตลาดซึ่งอตก.เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับที่มีหน้าที่เรื่องของการจัดหาตลาดนะครับแล้วก็จัดทำตลาดในการขายสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรครับเราก็ได้เริ่มนะครับทำการปรับปรุงอาคารนะครับเพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยกรมผลิตต่างๆนะครับในหน่วยงานพี่น้องเราในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นช่องทางนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เอาสินค้าเกษตรนะครับที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายเข้ามาจำหน่ายให้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมให้เกิดการตลาดนะครับให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสินค้าภายในอตก.เราด้วยครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถติดต่อนะครับแล้วก็แสดงความจำนงนะครับในการที่จะเอาสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่ของอตก.ได้เสมอเลยนะครับโดยผ่านช่องทางที่1 นะครับก็คือเราใช้เว็บไซต์ของอตก.เองนะครับเข้ามาฝากข้อความมาที่เว็บไซต์ของอตก.ก็ได้นะครับหรือว่า walk in เข้ามาติดต่อนะครับกับเจ้าหน้าที่ของอตก.นะครับที่สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรถนนจตุจักรถนนกำแพงเพชรแห่งนี้นะครับในช่องต่อมาครับกระทรวงเกษตรกรเรามีสำนักงานสาขานะครับให้บริการประชาชนนะครับเราเรียกว่าศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชนะครับซึ่งมีผู้แทนอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรจังหวัดนะครับที่ท่านอยู่ในพื้นที่นะครับทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับท่านสามารถติดต่อประสานงานผ่านพี่น้องเครือข่ายนะครับของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้เลยครับในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกไปกันที่มูลนิธิเอทเฮลท์แคร์ประเทศไทยร่วมกับ Impulse Bangkok และโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี2024ภายใต้แนวคิดเซ็กต้องเซฟแบบไหนให้ปลอดภัยห่างไกลโรคเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเสริมสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HIV เอดส์และเพศศึกษาอย่างถูกต้องพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยุติเอดส์วันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่จะทำให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับได้มากขึ้นแล้วก็จะได้เอามาปรับปรุงในการดูแลตัวเองให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมให้มากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงในรายวิชาที่มีการสอนนะครับอย่างเช่นสุขศึกษาเองเราก็มีการปรับประยุกต์นะครับให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นนะครับน้องๆเวลาเผชิญกับปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดเข้ามาในชีวิตประจำวันก็สามารถจะรู้เท่าทันและก็สามารถป้องกันได้นะครับคือด้วยความที่ A-Shape เราครับเราเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานด้าน HIV มาเกือบ40ปีแล้วนะครับแล้วเราก็มีสำนักงานสาขาอยู่ใน47ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วเรามีเป้าหมายในการที่จะร่วมมือกันกับประชาคมโลกในการยุติเอดส์ให้ได้ภายในปี2573นะครับดังนั้นการจัดงานในวันนี้จะมีความสำคัญมากเพราะว่าวันเอดส์โลกถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดวันหนึ่งนะครับที่เราจะสร้างความตระหนักให้กับสังคมรู้ว่าเอดส์ยังไม่ยุตินะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้หันมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสร้างทั้งความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมทั้งการเข้าถึงการป้องกันให้สามารถยุติเอดส์ได้ในที่สุดครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีผู้ติดเชื้อประมาณ 9,000 กว่ารายเนี่ยแล้วเรามองลงไปในรายละเอียดนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 46-47% เกือบครึ่งหนึ่งเป็นน้องๆเยาวชนในกลุ่มอายุ 15-24 ปีซึ่งสะท้อนว่าน้องๆเยาวชนจำนวนมากนะครับอาจจะยังขาดความตระหนักในเรื่อง HIV แล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เรามาจัดงานกับน้องๆทุกคนในวันนี้เพราะว่า A-Shape เราเชื่อว่าการสร้างความตระหนักเนี่ยควรจะสร้างตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นครับไปต่อกันที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวสรุปโครงการในการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนปี67ภายใต้โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนให้เข้มแข็งทั่วประเทศแก้ปัญหาหนี้นอกระบบสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากวางเป้าใช้กองทุนเป็นกลไกยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพึ่งพาตนเองสร้างสังคมไทยยั่งยืนโดยมีนายประเสริฐจันทระวงศ์ทองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวสรุปโครงการงานในวันนี้เป็นงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็งโดยสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นนโยบายสืบเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลนายกเศรษฐาจนมาถึงรัฐบาลท่านแพทองธารเนี่ยซึ่งให้ความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี้เรียกว่าอยากให้ปลดหนี้นะครับอันนี้เป็นนโยบายสำคัญแล้วก็เรียกว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่โดนใจพี่น้องประชาชนถูกใจพี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายที่ประสบความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็เป็นการในช่วงเช้าเนี่ยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านว่ากิจกรรมกองทุนหมู่บ้านเนี่ยในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนะมีหลายกิจกรรมสมาชิกนี่สามารถไปให้รายละเอียดต่อ
สมาชิกในหมู่บ้านได้ต่อในการสร้างความเข้มแข็งให้ยั่งยืนเดิมเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเป็นเรื่องของการสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหานี่นอกระบบเพราะนั้นแล้วคอนเซปต์นี้เนี่ยปัจจุบันยังมีอยู่แต่ภารกิจนี่ตั้งแต่เกิดกองทุนหมู่บ้านจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยภารกิจบางอย่างเป็นการสร้างรายได้ด้วยสร้างอาชีพด้วยเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างล้วนแต่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนอู่เหลิงเย่แบรนด์เครื่องดื่มชื่อดังจากประเทศจีนจัดงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้แนวคิดไปจิ๋วออฟฮาร์โมนีฟรอมไชน่าทูไทยแลนด์นำเสนอวัฒนธรรมไปจิ๋วอันมีเสน่ห์และบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนเพื่อต้อนรับการเดินทางของอู่เหลิงเย่สู่ประเทศไทยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตาที่จะบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมไทยจีนผ่านนักแสดงและเสียงดนตรีและอีกไฮไลท์ของงานคือการประมูลอู่เหลิงเย่ปี1975รุ่นพิเศษเพื่อนำรายได้จากการประมูลมอบให้กับองค์กรการกุศลต่อไปโดยมีนักแสดงชื่อดังผู้เคยมีผลงานในประเทศจีนอย่างป้องนวัตกุลรัตนรักษ์มาร่วมสร้างสีสันและแสดงความยินดีกับอู่เหลิงเย่ในโอกาสเปิดตัวในประเทศไทยครับเขาก็เป็นเครื่องดื่มจากประเทศจีนเนาะซึ่งจริงจีนกับจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ตัวผมเองก็มีความผูกพันกันอยู่เยอะนะครับเพราะก็ไปทำงานมีผลงานที่จีนมีทั้งขับอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่ไปอยู่กองถ่ายหรืออยู่เวลาเรามีเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องดื่มนะฮะซึ่งถ้าเป็นเขาเรียกจีนเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นเรียกว่าต้นน้ำจะมีแบบว่าวัตถุดิบจะมีตำนานเรื่องราวเยอะแยะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ทำมาจากแหล่งน้ำที่ดีที่สุดแล้วก็ธัญพืช5ชนิดอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานกันได้แล้วก็นั่นแหละดื่มของดีๆเข้าไปในตัวก็ยังเป็นทางการนะจริงๆก่อนนี้ก็จะมีแบบว่า unofficial บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นทางการก็ดีนะครับคือเขาแหละมีมาตรฐานการันตีถูกต้องไม่ได้แบบว่าใต้ดินหรือเถื่อนซึ่งเราอาจจะเกิดอันตรายได้อะไรเงี้ยครับก็ขอให้คุณเลี้ยงเย็นนะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยนะขออยากให้ขายดีๆเฮงรวยๆนะครับแล้วก็อยู่กับประเทศไทยไปนานๆไทย PBS จัดงาน AI Horizon The Future of Media เมื่อโลกของสื่อต้องพลิกโฉมด้วยพลัง AI ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2567 โดยที่ผ่านมาไทย PBS ได้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี AI มาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลของไทย PBS ครอบคลุมการให้บริการอย่างครบวงจรไปฟังรายละเอียดพร้อมกันครับ AI คือไม่ว่า AI จะพัฒนาอย่างชาญฉลาดอย่างไรและเข้ามาแทนที่คนได้อ่ะนะคะแต่ที่สุดแล้วคนนี่แหละคือคนที่จะอยู่ขั้นปลายสุดของการกำกับดูแลและการตรวจสอบหรือการสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ผลิตและที่เผยแพร่ออกไปนั้นมันถูกต้องมันเหมาะสมยังไงก็ยังต้องอาศัยคนค่ะและดังนั้นนั่นหมายความว่าคนทำงานสื่อที่มีจริยธรรมนะคะมีอาจจะเรียกว่าคำนึงถึงหลักการคุณธรรมต่างๆในการทำงานแล้วก็มีความรู้รอบเนี่ยจะยิ่งสำคัญมากขึ้นค่ะดังนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ AI ปล่อยออกไปอย่างเดียวไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสื่อใดในโลกนี้ที่ปล่อยให้ AI generate content ออกไปแล้วไปได้เลยค่ะคนยังต้องอยู่ขั้นปลายสุดของการตรวจสอบคุณภาพเสมอและขั้นต้นคนคือคนที่ใส่ data เข้าไปดังนั้นฉันยังเชื่อว่าคนทำงานสื่อยังจำเป็นและสำคัญแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องพัฒนาตัวเองก็คือความรู้รอบบวกไปกับจริยธรรมขั้นสูงที่เรียนเชื่อว่าถ้าเราทำงานเราพัฒนาตัวเองเรามีหลักเรื่องของโซเชียลคอนเซิร์นเนี่ยมันก็จะทำให้คนทำงานสื่อยังอยู่ได้แล้วก็ไม่ตกงาน AI เอามาทำอะไรในองค์กรสื่อบ้างตอนนี้เราแบ่งเป็น2กลุ่ม2ประเภทแล้วกันประเภทแรกก็คือเอามาปรับ workflow ในการทำงานปรับ workflow ของระบบต่างๆไม่ว่าจะทุกแผนกเลยนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยบางอย่างต้องสกรีนว่าใช้ได้หรือเปล่านักข่าวมาใช้พวก text summary หรือว่าใช้ search ต่างๆที่มีฝัง AI เข้าไปแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าการปรับ workflow ในการทำงานก็ต้องค่อยๆนะคะว่าเรียนรู้แล้วก็ดูว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะกับมุมที่สองก็คือนำมาใช้เพื่อสร้างผลผลิตใหม่ๆสร้าง role model ใหม่ซึ่งโมเดลนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องมองแล้วว่าเหมาะกับผู้ชมผู้ฟังผู้อ่านในองค์กรแต่ละองค์กรหรือเปล่าเราจะสังเกตว่าตอนนี้หลายๆองค์กรสื่อเนี่ยเริ่มผลิตออกมาแต่อาจจะไม่เท่ากันบางอย่างบางสื่ออาจจะเน้นในมุมผู้ประกาศบางสื่ออาจจะเน้นในมุมเรื่องของบุคคลออนไลน์ก็นี่ขึ้นอยู่กับออบเจกตีฟหรือวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอะไรที่ว่ามันเป็นเรื่องของความพร้อมด้วยส่วนหนึ่งความพร้อมในด้านบุคลากรระยะเวลาหรือแม้กระทั่งความพร้อมของกลุ่มผู้ชมผู้ฟังที่เป็นกลุ่มผู้ชมผู้ฟังเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เราต้องมองมากที่สุดว่าใช่ target หรือใช่กลุ่มที่เขาต้องการงาน AI นั้นจากเราจริงๆแล้ว AI อาจจะมาช่วยทำให้งานสื่อ
มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ลดเวลาในการทำงานลงได้อันนี้แน่นอนแต่มันอาจจะยิ่งทำให้คนทำงานสื่อมีเวลามากขึ้นที่จะไปทำประเด็นที่มันยากๆที่ AI ยังแทนไม่ได้ประเด็น investigativeประเด็นเชิงลึกหรือประเด็นที่มันครีเอทีฟมากๆอ่ะเรียนเชื่อว่าคนทำงานสื่อจะมีเวลาไปทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้นไปต่อกันที่คิมสันเอดูเคชั่นได้ร่วมกับคิมสันไรท์จัดสัมมนาหัวข้อเริ่มต้นเร็วสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมรับฟังแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษสำหรับนักเรียนในช่วงอายุ 11-14 ปีได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและปูเส้นทางการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมตัวสำหรับการเข้ามหาลัยระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Ivy League หรือว่ากลุ่ม Oxford อย่างเงี้ยครับมีความสำคัญมากในการเตรียมตัวตั้งแต่ยังเด็กอยู่นะครับถ้าพูดง่ายเหมือนแบบตั้งแต่เด็กม.ต้นนี่ครับเราสามารถที่จะเตรียมตัวเด็กหรือลูกหลานของเราได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ารอไปจนถึงแบบ1ปี2ปีสุดท้ายในก่อนเข้ามหาลัยก่อนแอพพลายแอปพลิเคชันนี่ครับบางทีมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็อีกมุมนึงเลยนี่คือเด็กไทยอ่ะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเหมือนไม่ค่อยรู้ตัวเองนะครับว่าอยากเรียนต่ออะไรนะครับถนัดทางด้านไหนกว่าที่จะเข้ามารู้ตัวเองครับมันอาจจะเหลือเวลาแค่ 1-2 ปีแล้วโดยที่เขาไม่เคยอยู่ในฟิลของการศึกษาในเมเจอร์ที่เขาอยากไปอะครับจริงๆมาก่อนนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อที่จะให้ความรู้นะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคริมสันสามารถช่วยเด็กที่มีอายุน้อยอย่างนี้ครับอาจจะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์นะครับสามารถที่จะเริ่มเตรียมตัววิวโปรไฟล์ทำเอ็กซ์ตร้าคาริคูล่านะครับสำหรับการเตรียมแอปพลิเคชันสำหรับเรียนต่อได้แล้วครับผมอันดับแรกเลยครับต้องบอกว่าของคริมสันนะครับเราเป็น global company นะครับเรามีมากกว่า27ออฟฟิศทั่วโลกนะครับแล้วจริงยังขยายไปเรื่อยปีนี้อาจจะตั้งเป้าไว้ประมาณ30ออฟฟิศทั่วโลกนะครับฉะนั้นด้วย stat ของ application result ในปีที่ผ่านมาครับเราสามารถพูดได้ว่าเราเป็นที่1ของโลกเรียบร้อยแล้วจุดแข็งของคริมสันเลยเนี่ยอย่างนึงคือเราพยายามที่จะ matching profile ของโค้ชนะครับจากทางคริมสันเนี่ยให้แมทกับสิ่งที่นักเรียนนะครับมองหาหรือคณะที่นักเรียนอยากเข้าที่สุดยกตัวอย่างถ้าเด็กอยากเข้า MIT อยากเข้า Harvard ในสาขา Engineering นะครับเราก็จะหาตัวโค้ชที่มาเป็น personal coach ของเด็กอ่ะครับที่จบจาก MIT หรือ Harvard หรือมีประสบการณ์ทางด้านใน related field อย่างเงี้ยครับเข้ามาเป็น personal coach ให้กับเด็กโดยตรงนอกเหนือจากนั้นนะครับเรามีทีมงานที่จะเข้ามาดูแลเด็กครับไม่ใช่แค่โค้ชคนเดียวนะเราแบ่งทีมเลยนะครับบางคนจะเป็นคนที่ดูจากทีมacademic นะครับเราก็จะติวเด็กด้วยใน major หรือใน subject ที่เด็กสนใจรวมไปถึงติวสอบพวก SAT อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่ NARS สร้างปรากฏการณ์ความเป็นผู้นำด้านเมคอัพที่มุ่งความเป็น skin beauty อีกครั้งจัดอีเวนต์สุด exclusive NARS Perfect Glow and Powerful Protection Cushion ตอกย้ำประสิทธิภาพของ2คุชชั่นยอดนิยมจากแบรนด์ NARS อย่าง Natural Radiant Longwear Cushion Foundation และ Pure Radiant Protection Aqua Go Cushion Foundation โดยได้นุนิวชวรินทร์รวมถ่ายทอดประสบการณ์งานผิวสวยสมบูรณ์ในครั้งนี้ณลานกิจกรรมแฟชั่นโซนชั้น LG ณร้าน If and Boy สาขา The Underglass สยาม Square 1ดีใจมากเลยครับรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้มาพูดคุยได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับทาง NARS นะครับก็เป็นคุชชั่น2ตัวเลยครับวันนี้มี2ตัวมานำเสนอก็จะมีตัวน้องที่เป็นตลับกลมกับตลับเหลี่ยมครับตลับกลมจะเป็นสีครีมน้องเขาชื่อว่า Pure Radiant Protection Aqua Glow Cushion Foundation ครับซึ่งน้องเขาจะเน้นความแบบผิวฉ่ำโกลว์ซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้มาด้วยใช้น้องคนนี้เลยน้องเขาจะให้ความแบบเป็น everyday look สบายๆไม่หนักผิวด้วยครับแล้วก็เล่นแสงเล่นไฟได้ดีเลยและที่สำคัญน้องเขาช่วยปกป้องจากมลภาวะด้วยครับตลับเหลี่ยมสีดำครับน้องตัวนี้จะแตกต่างจากน้องตลับกลมนิดหน่อยนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่า natural radiant natural radiant long wear cushion foundation ครับแตกต่างกันอยู่ครับเนาะเพราะว่าน้องตลับเหลี่ยมเขาจะไม่ได้เน้นด้านความฉ่ำโกลว์ครับเขาจะเน้นความการปกปิดที่ดีขึ้นครับอย่างผมก็สลับใช้ทั้งสองตัวเลยครับอย่างวันไหนที่รู้สึกว่าจะต้องแต่งหน้าแบบอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นน้องตลับเหลี่ยมครับเพราะน้องเขาแบบไม่หนักผิวแล้วก็ติดทนทั้งวันด้วยครับปกปิดดีด้วยเพราะว่าก่อนที่เราจะใช้คูชชั่นเราก็ต้องมีการเตรียมผิวก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงจริงๆไม่ลงก็ได้แต่ว่าอยากให้ลงมากกว่าครับเพราะว่าถ้าลงแบบพวกสกินแคร์ก่อนอย่างเงี้ยจะทำให้เครื่องสำอางต่างๆติดอยู่บนหน้าเรานานขึ้นครับแล้วก็จะไม่ทำให้แบบเครื่องสำอางมันผลักออกมาครับ
ครับก็ขอฝากน้องคุชชั่นทั้ง2ตัวเลยนะครับคุชชั่นของทางนาสนะครับมีน้องตลับกลมกับน้องตลับเหลี่ยมนะครับก็ใช้ดีทั้ง2ตัวแน่นอนอยากให้ทุกคนไปช้อปปิ้งแล้วก็ลองใช้กันเยอะๆเพราะว่าน้องเขาไม่ได้มีดีแค่ฟินิชลุคออกมาผิวสวยแต่น้องเนื้อสัมผัสน้องเขาก็เบาบางมากๆไม่หนักผิวที่สำคัญมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยตอบโจทย์กับทุกสภาพสีผิวแน่นอนครับประเทศไทยโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประกาศปฏิญญากรุงเทพฉันทามติสุขภาพช่องปากครั้งแรกในโลกจากความร่วมมือกว่า194ประเทศพร้อมแถลงผลลัพธ์การจัดประชุมสุขภาพช่องปากมีเป้าหมาย3ด้านโดยมุ่งเน้นให้ประชากรโลกมีสิทธิ์ในการรับบริการด้านสุขภาพช่องปากที่จำเป็นซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนเป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิก194ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่26ถึง29พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาครับในนามของรัฐบาลไทยและในนามของกระทรวงสาธารณสุขไทยนั้นขอถ่ายทอดความรู้สึกภาคภูมิใจและก็ความรู้สึกชื่นชมเป็นที่สุดจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณแพทองธารชินวัตรและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะสำหรับการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการประชุมสุขภาพช่องปากโลกแล้วก็เป็นการประชุมครั้งแรกในโลกด้วยซึ่งในช่วงเวลา26ถึง29พฤศจิกายนเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือร่วมใจของหลากหลายประเทศภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากองค์การอนามัยโลกมีตัวแทนที่เป็นตั้งแต่ผู้ที่กำกับในเชิงของนโยบายเช่นรัฐมนตรีจากหลายประเทศมีตัวแทนในระดับที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าชั้นนำเป็นทันตแพทย์หรือผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องในแวดวงทันตกรรมแล้วก็การสาธารณสุขมาร่วมกันประชุมจาก194ประเทศรวมแล้วมากกว่า400ท่านซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เมื่อสักครู่นี้เองค่ะประมาณ5นาทีที่แล้วก็ได้มีการประกาศถึงปฏิญญากรุงเทพซึ่งเป็นปฏิญญาที่มุ่งเน้นในเรื่องราวของสุขภาพช่องปากสำหรับประชาชนทุกคนในโลกโดยความมุ่งหวังสำคัญก็คือเราจะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดคุณภาพของการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับประชาชนทุกคนแล้วก็เป็นการดูแลที่หมายถึงตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากการป้องกันโรคแล้วก็การตลอดจนทั้งการรักษาและการฟื้นฟูด้วยและกลไกเหล่านี้นั้นจะต้องมีความสำคัญอีกหนึ่งประเด็นคือสามารถเข้าถึงได้โดยคนทุกคนดังนั้นเราจะให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องของทิศทางเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากโลกนอกจากนี้แล้วยังมีการแลกเปลี่ยนถึงมุมมองในการพัฒนากำลังคนทางด้านสุขภาพช่องปากเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ก้าวไปกับเรื่องราวของสุขภาพกายในภาพรวมๆด้วยและที่สำคัญค่ะเรื่องของข้อมูลงานวิจัยต่างๆที่ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศเพื่อให้งานของการผลักดันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติให้เร็วที่สุดแล้วก็กว้างขวางที่สุดด้วยอันนี้ก็คงเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยทุกคนได้มีส่วนใกล้ชิดกับเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของเรื่องของวงการสุขภาพช่องปากโลกค่ะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เปิดตัวเครื่องคัดแยกซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมถ่ายทอดต้นแบบให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำสร้างความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของกพร. Innovation Indoor Material Conference 2024 Innovation Synergy Driving Circular Economy ผสานพลังนวัตกรรมนำความคิดยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนกพร.หรือว่ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะครับเปิดตัวเครื่องแยกซากเซลล์แสงอาทิตย์นะครับหรือว่าโซลาร์เซลล์ที่เป็นเครื่องแรกแห่งแรกในประเทศไทยนะครับภายใต้งานที่ชื่อว่า Innovation in Raw Material Conference ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่5แล้วนะครับก็เปิดตัวให้ผู้ประกอบการทั้งหลายได้มาเยี่ยมชมมาดูนวัตกรรมที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือว่ากพร.เนี่ยพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับปัจจุบันเนี่ยภาคอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ผู้บริโภคใช้แล้วก็ทิ้งไปนะครับแต่อย่างที่ทุกท่านทราบว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมต่างๆมีทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือผลิตใช้แล้วก็นำเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย
กลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกอันนี้เป็นการนอกจากประหยัดต้นทุนลดต้นทุนในกระบวนการผลิตต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่าโลกของเราด้วยนะครับที่ไม่คุณพลาดอย่างที่ผมได้บอกไปในขั้นแรกแล้วนะครับก็คือเราเปิดตัวเครื่องแยกคัดแยกซากเซลล์แสงอาทิตย์นะครับเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนวัตกรรมต่างๆมากมายที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับอย่างเช่นมีเรื่องเซียวไลท์ผลิตจากพวกหินพอตทรีต่างๆนะครับเป็นทรายแมวนะครับหรือว่าไม้พาเลตมีนิทรรศการอะไรต่างๆมากมายผมคิดว่ามีต้นแบบมีแนวคิดมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมต่างๆมากมายอยากให้ผู้ประกอบการมาเยี่ยมชมมาดูนะครับแล้วนอกจากนั้นในงานวันนี้ก็มีการสัมมนามีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมต่างๆมากมายนะครับกพร.เนี่ยพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยรวมกันเป็นร้อยนวัตกรรมแล้วนะครับมีการจดสิทธิบัตรหลายรายการด้วยนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาเยี่ยมชมมารับทราบข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆครับตลาดญี่ปุ่นทองหล่อศูนย์รวมวัตถุดิบพรีเมียมและอาหารญี่ปุ่นที่เรากระสานให้เป็นสุดยอดของวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นส่งตรงมาจากตลาดโทโยสึซึ่งเป็นตลาดการค้าส่งทะเลสดที่สำคัญของกรุงโตเกียวได้ทำพิธีเปิดเรโนเวทกรานด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2567โดยมีนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับตลาดญี่ปุ่นทองหล่อที่นี่นะคะจริงๆแล้วเปิดปีนี้เป็นปีที่7นะคะแต่ว่าอันนี้ก็มีการปรับในเรื่องของรูปแบบโฉมใหม่ให้กับตลาดของเรานะคะก็สำหรับตลาดนี้จะเป็นตลาดที่นำเข้าสินค้านะคะไม่ใช่เป็นปลาหรือว่ามีสินค้าต่างๆจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นพรีเมียมนะคะมารวมอยู่ที่ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อแห่งนี้แล้วก็จะมีการเปิดในส่วนของอิชิบะดิเนียงที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามารับประทานอาหารทะเลแบบสดๆแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มดีๆจากประเทศญี่ปุ่นนะคะและรวมถึงจะมีคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับexperience dining นะคะที่ให้ทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้การทำอาหารญี่ปุ่นหรือว่าการเรียนรู้ในการ pairing อาหารกับเครื่องดื่มญี่ปุ่นต่างๆได้ด้วยที่นี่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เวลาเราชอบญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราอยากจะซื้อของพรีเมียมไปฝากกับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักเนี่ยบางทีก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะอย่างน้อยที่นี่เราสามารถที่จะซื้ออาหารสดหรือว่าจะเป็นสินค้าต่างๆที่เป็นพรีเมียมของประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือของฝากอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกของตกแต่งบ้านหรืออาจจะเป็นของที่คุณเอาไปใช้กับเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็สามารถนึกถึงตลาดญี่ปุ่นทองหล่อได้เพราะที่นี่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมสินค้าพรีเมียมทั้งหมดอยู่ที่นี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้จริงๆแล้วทางกระเองนอกจากการจัดงานในส่วนของการเป็น B2C สำหรับงาน Japan Expo Thailand แล้วเนี่ยก็อยากให้ที่นี่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการคนไทยที่อยากจะเอาส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นในส่วนของอาวามูรินะคะเป็นเหล้าขาวของญี่ปุ่นแต่ว่าในส่วนนี้ก็ทำจากจัสมินไรซ์ของประเทศไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วสามารถขับเคลื่อนในส่วนของด้านเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดการผลิตภัณฑ์สินค้าจากประเทศไทยและนำส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงสินค้าอื่นๆที่เป็นพรีเมียมของญี่ปุ่นและอยากจะหาเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้ง PR หรือทำให้คนไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้นก็อยากให้คิดว่าตลาดแห่งนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางที่ดีสำหรับการเปิดตัวของสินค้าต่างๆและนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีในส่วนของ Prefecture จังหวัดของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่หลายๆจังหวัดเลยที่เราอาจจะยังไม่เคยไปเที่ยวเช่นมิเอะทอโตริหรือชิมาเนะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินจังหวัดเหล่านี้เลยแต่ที่นี่เนี่ยก็จะมีการปรับในเรื่องของการอัปเดตการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงสินค้าญี่ปุ่นจากจังหวัดต่างๆในทุกๆเดือนด้วยค่ะปิดท้ายกันที่สมาคมการค้าอุตสาหกรรมการชงไทยร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดจัดงาน Asia International Hemp Expo 2024เวทีประจำปีของแวดวงการชงระดับสากลมุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงนักลงทุนผู้ประกอบการและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการชงให้ก้าวต่อไปข้างหน้าภายในงานพร้อมจัดการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ร่วมจัดงานแสดงกว่า150บริษัทเวทีสัมมนาในหัวข้อชั้นนำที่มีนักอุตสาหกรรมกัญชงจาก40ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเตรียมจัดงาน4วันเต็มวันที่27ถึง30พฤศจิกายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เรื่องกัญชงกัญชาเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ให้การสนับสนุนที่จะใช้กัญชงกัญชาทางการแพทย์อันนี้เนี่ยก็สนับสนุน 100%นะครับส่วนเรื่องกฎหมายก็มีการศึกษาผ่านประชาพิจารณ์ของประชาชนไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนสเต็ปต่อไปครับผมเชื่อว่ารัฐบาลคงเห็นประโยชน์ด้านนี้นะทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีกระทรวงสาธารณสุขก็ดีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยชัดเจนว่าเฮมหรือกันชงเนี่ยมีทางการแพทย์เนี่ยมีสาร CBD มี CBD เยอะนะครับแล้วก็มี
เรามีศักยภาพเยอะมากในการที่เราสามารถจะเป็นศูนย์กลางเข้มของเอเชียหรือของโลกได้ในต่อไปครับวันนี้ก็มีบริษัทนะครับยักษ์ใหญ่หลายๆที่นะครับตั้งแต่เรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเส้นใยตั้งแต่เมื่อกี้ที่ท่านโคสิตได้บอกไปนะครับมีตั้งแต่เรื่องเท็กซ์ตายล์นะครับเรื่องของเส้นใยไปจนถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของส่วนที่เป็น building material นะครับเรื่องของก่อสร้างนะครับแล้วก็ไปจนถึงเนี่ยฮะพลาสติกนะครับเรื่องของคอมโพสิตนะครับเยอะมากไปจนถึงเรื่องของที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะครับและ medical ในเรื่องของ wellness เรื่องของ healthcare นะครับบริษัทยาระดับโลกวันนี้ก็มาหลายบริษัทนะครับก็ต่อไปก็จะเห็นการผลิตยาที่ทำจาก CBD นะครับทำที่เมืองไทยวิจัยที่เมืองไทยนะครับทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็สร้างยาที่จดทะเบียนนะครับกับทางอย.ประเทศไทยเพื่อขายออกไปในต่างประเทศได้ก็ต้องบอกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาก็เดินกันมาไกลแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับที่เราจะมีอุตสาหกรรมซึ่งมีเรื่องของทั้ง sustainable นะครับเรื่องของ healthcare แล้วก็ตรงกันกับพันธกิจของประเทศบนเรื่องการเป็น medical hub เพราะฉะนั้นมูลค่าการตลาดตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเราเริ่มจาก 2,000 ล้านตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องการสร้างงานนี้เพื่อที่เป็นแพลตฟอร์มของตัว supply chain นะฮะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะฮะการปลูกการทำวิจัยการทำอะไรต่างๆแล้วพัฒนาเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของ wellness กับเรื่องของเคมีคอลต่างๆตรงนี้ได้ดีรวมถึง product ที่เป็นกากหรือเป็นซากต่างๆตรงนี้เราก็สามารถทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือทำเป็นพวกเท็กซ์ทาวต่างๆตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมูลค่าของตัวนี้นะครับมันตั้งแต่เมล็ดจนถึงตัวของต้นแล้วก็ใบต่างๆตรงนี้มีประโยชน์ทั้งหมดให้การที่เราส่งเสริมเรื่องนี้ทั้งวิจัยทั้งพัฒนาต่างๆตรงนี้จะทำให้อุตสาหกรรมตรงนี้เป็นนิวแฟลกชิพของประเทศไทยและเราสามารถที่จะสร้างนิวเอสเคิร์ฟตรงนี้ให้ประเทศไทยแล้วก็พวกเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจของกัญชงตรงนี้นะครับได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ